วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับนี่เป็นคลิป2เด้อพี่น้องยังอยู่ภูเราคือเก่าเลยครับนี่ออกจากสวนทุเรียนมาหันครับมาเบิ่งดูครับทุเรียนคอนสานบรรยากาศดีบ่ขนาดผมบ่ทันไปขึ้นภูแท้เลยครับบัดนี้สิมาเบิ่งสวนเงาะครับเงาะคอนสานบัดนี้อยู่กับหน้าเราคือเก่าล่ะครับว่างั้นเราปลูกหลายอย่างหลายแนวเริ่มได้ผลผลิตแล้วครับแหมแต่ว่าเงาะนี่ผลผลิตเก็บขายแล้วเด้อพี่น้องบ่คือทุเรียนเด้อครับเก็บขายแล้วครับ3ปีได้เก็บขายแล้วพี่เนี่ยโอ้3ปีได้เก็บขายแล้วพี่เจ้าของเราก็อยู่กับผู้เก่าคือเก่านี่ล่ะครับซิมเลยครับโอ้มีของไว้ซิมขอบคุณครับวันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีใหม่ครับคนละคลิปชื่อหยังครับแนะนําชื่อใหม่ครับชื่อไพโรจน์ครับคนจตุรัสครับบ้านโนนนางร้อยครับตําบลหอยย่างอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิฮ้อนี่ครับผู้ใดบ่ได้เบิ่งคลิปหมากทุเรียนก็มาเบิ่งคลิปเงาะอาจสิบ่รู้จักนะเป็นใดคือได้ปลูกเงาะครับเนี่ยโอ้พี่ได้หน่วยล้นขวัญมันแม่โอ้ได้เก็บขายแล้วว่าที่ครับเก็บขายหมดแล้วครับอันนี้มันเหลือต้นมันปลูกได้จากปีแล้วครับเงาะ3ปีครับ3ปีได้ขายด้วย3ปีเลยเป็นปีแรกที่ครับเงาะนี่เงาะอันนี้เป็นปีแรกครับโอ้แต่ปีกายนี่ก็เป็นอยู่หักพอได้ซิมโอ้ปีนี้ได้ตัดขายอยู่ครับจากต้นครับเนี่ยปลูกจากต้นปลูก100กว่าต้นครับเงาะโอ้เป็นที่ราบเอียงๆคือกันเนาะครับใส่น้ําสาครับเงาะโอ้หัวน้ําธรรมชาติดีครับครับน้ําธรรมชาติครับมีเบิดปีบ่ครับนี่นี่มาเบิดปีเฮากับน้ําบาดาลลงไปใส่ไว้ครับโอ้น้ําบาดาลลงไปพออันนี้ท่อน้ําบาดาลโอ้อยู่น้ําบาดาลลงไปปล่อยไปเลยครับปลูกเงาะกับปลูกทุเรียนอันใดยากกว่ากันครับโอ้ปลูกทุเรียนครับยากกว่าเงาะนี่มันง่ายติปลูกเงาะมันง่ายครับโอ้ปีนี้ได้ผลผลิตจากกิโลนี่ครับนี่โอ้ปีนี้ตัดไปได้จากโลละเฮ้อมันได้บ่หลายหรอกครับมันได้บ่หมดนะปีแรกแห้งหมันปีแรกแห้งหมันมันโอ้ที่ดินเราก็ลาดเอียงเนาะครับนี่บ่ได้ยกคู่หญ้าดอกครับนอกจากปลูกมะเงาะแล้วก็ปลูกอีหยังแน่เนี่ยเกี่ยมกันเนี่ยปลูกสับปะรดครับสับปะรดก็ได้ขายแล้วปลูกเงาะคอนสานเพิ่นปลูกจังได๋ครับนั่นคือปลูกคอนปลูกเงาะนี่แม่คนง่ายๆเลยบ่ครับคนในงานนี่แหละครับโอ้เอาเป็นเงาะในเนื้อที่จากไร่ครับเงาะนี่ได้ที่หาไร่ครับหาไร่ได้100กว่าต้นครับปลูกระยะเก่าคุ้นเก่าคือกันครับเก่าคุ้นเก่าตามมาตรฐานมันต้นใหญ่ยืนบ่ครับยามมันใหญ่มันคือปลูกครับก็เห็นมันใหญ่ด้วยแหละครับเงาะก็ได้แต่ว่าก็สิเก็บผลผลิตไปได้เรื่อยๆอยู่ล่ะครับเมื่อมันเริ่มแตกมาดูพี่น้องแล้วแยกเป็นสัดส่วนอันนี้บ่มีให้อื่นๆผลเลยเนาะครับทุเรียนบ่มีจักต้นนี่มีแต่เงาะมีแต่เงาะครับการปลูกเงาะนี่ได้ใช้สารเคมีหลายบ่ครับนี่ผมให้บ่ใช้สารเคมีนะครับยาขยะกับบ่ฉีดเด้ตัดจังเดียวเป็นเงาะพันธุ์หยังครับพันธุ์โรงเรียนโรงเรียนครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นี่เราเก็บขายบอนเบิดแล้วเอาไว้แต่ซิมมาเวลามาชมสวนเราบางงอดนี่มันตั้งแต่ติดลูกเป็นหน่วยได้มันใส่เวลาเฝ้าโดนบ่น่ะจักมือมันค่อยแจงใช่โอ้ยผมบ่รู้นะครับผมมือใหม่มีแดดสัวแต่ถูกกันติดเด็ดไปขายด้วยแต่มันแดงอย่างที่เก็บเลยแดงก็เก็บมาขายแล้วครับคอนสานนี่งอคอนสานโอ้มือใหม่ครับโอ้เนี่ยแรงน้ำเจ้าแรงน้ำครับนี่เถียงน้ำไปแต่พักฟอนพร้อมครับผัวว่าไม่มองตกเบ็ดพร้อมครับเลี้ยงปลาพร้อมดีครับเนี่ยเลี้ยงครับปลาก็เลี้ยงน้ำใสปิ้งเลยพี่น้องครับผัวโอ้บรรยากาศดีเนาะครับนี่เนี่ยครับเปียไฟฟ้าก็มีได้เนี่ยอย่าบอกว่ามีไฟฟ้าได้เนี่ยไฟฟ้าก็มีพร้อมโอ้มีหม่องตกปลาหม่องตกปลาพร้อมครับทั้งน้ำธรรมชาติพร้อมเป็นบ่ครับครับน้ำธรรมชาติครับฝุ่นครับบรรยากาศแล้วดีแท้ครับพี่น้องเลยมาชมสวนพี่น้องก็ได้มากินปลาพร้อมทั้งคุณเป็นยังหน้าเป็นพุทธิป้าเป็นเขตวัดครับโอ้อันนั้นเขตวัดติน่ะครับผมโอ้ของเจ้าอยู่ติดวัดอยู่ติดวัดนี่ครับไปทำเลทองครับทั้งนี้ภาษาเจ๊กฮะทั้งนี้ภาษาเจ๊กครับเนี่ยสุสานติสุสานโอ้ทั้งนี้ที่กล้ามันนอนเฝ้าอันนี้นะครับมันอยู่ระวังของไทยของเจ๊กโคตรดีเลยท่านกับเมียนไทยนะครับน่ะที่ติดกันเลยโอ้บ่กล้านอนเฝ้าหรอกเด้อท่านเนี่ยนอนเฝ้าขโมยกับบ่กล้าลักกันบ่ครับได้มาเฝ้าบ่เนี่ยนั่นบ่ครับโอ้ยมีแต่ของมานอนอยู่เนี่ยโอ้พุ่นนี่ฮอดพุ่นดีครับเจ้าครับฮอดพุ่นละไปฮอดพุ่นนะครับไปได้สุดเข้าไปได้ลาดเอียงลุบเข้าไปครับโอ้ตอนปลูกที่แรกก็ได้ใส่เป็นกล้วยเป็นกำปังกันดีครับเนี่ยครับปลูกงอนกับว่าได้อาศัยเป็นกำปังหรอกครับปลูกขายนี่ละกล้วยก็ได้ว่าหอมท้องปีแรกก็ได้ขายอยู่โอ้เอาต้นมันก็ใหญ่บ่พร้อมกันเด้เนาะหน้านี่ครับต้นของว่าเพิ่นว่าต้นงามๆพี่รู้เพิ่นพันธุ์เก่ามาจากภาคใต้คือกันติครับนี่พันธุ์เงาะมันเอามาอันนี้แหละมาจากแก่นครับโอ้บ่ซื้อน้ําตลาดนัดเลยของเราก็เขียวเบิดเด้ครับพี่น้องเบิ่งเอาพุ่นแต่มันคือใหญ่บ่พร้อมกันเบิดนั่นเป็นจังได๋เป็นน้ําพันธุ์บ่หรือจังได๋
มันปลูกซ้ำแล้ววะครับต้นนั้นมันน้อยเพิ่นน่ะมันตายปลูกเพราะมันก็ตายคือกันแม่นบ่ครับตายคือกันครับต้นนี้ยังงามพี่น้องครับเพียปุ๋ยดิครับใส่ปุ๋ยอย่างงอดนี่ครับปุ๋ยใส่ได้ปุ๋ยอินทรีย์ครับคือเก่านั่นล่ะคือเก่าบ่ได้ใส่เคมีโอ้เพราะดินมันหมดสภาพหลายใส่แต่เคมีหลายโอ้เบิ่งสภาพดินแล้วดูกว่าครับกำลังเริ่มสิร่วนชุยแล้วเนาะนานเนาะครับถ้าปลูกเงาะก็ได้ผลแล้วปีหน้ามักทุเรียนก็สิออกเป็นเฒ่าแก่ส่วนผลไม้แล้วด้วยซั่นบัดนี้ต้องรู้ครับบางทีเราเอียงลางงางเลยมักที่ลาดเอียงซี่ติหื้อน่ะโหแถวนี้มันไปใส่ซั่นน่ะโอ้พุ่นลงแถวอันนี้เด้ครับปลูกอีหยังนี่ค่าครับค่าเหลืองค่าเหลืองครับได้ขายคือกันขายคือกันครับกิโล20บาทมีรายได้ตลอดด้วยนี่แหละครับนี่เนี่ยผมนัดก็เพิ่งเอาไปปลูกแปลงน้อยคุณครับไปปลูกใหม่อีกแปลงนึงก็มีอีกโอ้เบิ่งสวนเงาะเราดูครับแล้วผมก็เริ่มลงมือแต่ว่ามันสิมีสวนเก่าแก่อยู่แม่นบ่น่ะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องนําหาเบิดแล้วครับมื้อนี้สิเป็นสวนผลไม้นี่แหละครับสวนเงาะสวนอีหยังนี่ล่ะเพราะบรรยากาศก็ได้เนาะน่าเป็นภูผัวครับเบิ่งต้องขึ้นภูลูกนั่นแหละครับไปหาสวนให้พี่น้องเบิ่งอีกมื้อแน่บ่ครับเบิ่งที่ลาดลาดเอียงดีบ่ครับพุ่นน่ะที่ปลูกเงาะที่บ่ลาดเอียงก็มีครับแปลงนึงแต่ว่ามันได้เห็นร่องเด้คั่นที่บ่ลาดเอียงโอ้เขายังปลูกอีกขยายไปอีกอยู่ครับเบิ่งดูครับเพื่อชมบรรยากาศปลูกเงาะนี่ถามบ่เป็นครับบ่เคยเห็นสวนเงาะการปลูกก็เฮ็ดคือหมักทุเรียนบ่ครับคน50คือกันครับคนที่กันแล้วครับแล้วต้นนี้มันมาจังได๋คือบ่มีแถวนี่เอามันสับปางกลางเด้ครับโอ้เน้นๆไปโอ้สับปางกลางแถวก็ดีนะติดทางต้นนี้ยังเป็นหน่วยอยู่แล้วพี่น้องผัวไว้เดี๋ยวซิมน้ำก้นเก็บไปขายเองหรือแม่ค้ามาเมานี่หน้านี่โอ้อันนี้ขายปีนี้ขายได้ทั้งบ้านนี่ก็บ่คู่กันครับเจ้รสชาติดีเนาะเจ็บสดๆหอมๆการใส่ปุ๋ยการรดน้ำก็ใส่คือกันกับทุเรียนแม่นบ่นั่นครับหักมันบ่ได้ยากคือเรียนดอกนี่ฮั่นจักครับคิดมันมันแห้งเนี่ยแหละก็บ่ฮดเอานะเบิ่งขี้ดินเป็นหลักเลยบ่ครับว่าสิแห้งก็ฮดแห้งก็ฮดโลดอันนี้เขาว่าเบิ่งต้นงามๆเผี่ยวห่มๆเดี๋ยวบัดนี้มันตากแดดฮ้อนพี่น้องเดี๋ยวโทรศัพท์ผมสิตัดอันนี้ก็อู้ยบ่ครับ3ปีอันนี้ก็ค่าเหลืองครับเนี่ยโอ้ค่าเหลืองขายได้คือกันอีกขายได้คือกันครับถึงนู้นนี่คือบ่ปลูกปลูกอยู่ว่าต้นเงาะแม่นบ่มันงามป่าต้นน่ะป่างามเนาะครับเบิ่งครับเราบ่ปล่อยเนี่ยที่ว่างเนี่ยเบิ่งจากมุมสูงด้วยบรรยากาศเราสวยสวยครับนี่โอ้ครับภูเขาครับงามภูสร้างในน้ำพุทธลาวด้วยครับเนี่ยครับปัวเบิ่งครับเบิ่งภาพมุมสูงพี่น้องเลยสวยบ่ครับบรรยากาศกับพ่อแห้งเราปัวว่าหันสวนทุเรียนเราอยู่ฝุ่นเด้อพี่น้องปู๊ดผมมาแต่ฝุ่นดิผู้ใดบ่หันเบิ่งติดกันนะครับทุเรียนกับไปเบิ่งทุเรียนครับพี่น้องโอ้ยน้ำบาดาลคือกันพวกเงาะนี่บ่ได้ฉีดยาแม่นบ่ครับหน้านี่บ่ครับมันเลยเป็นแมงโอ้เป็นแมงแต่ว่าดูแลง่ายกว่าบ่ดูแลง่ายกว่าคิดว่าสิปลูกได้ทุกภูมิภาคว่าหน้าเงาะเหนียวเงาะไหนปลูกได้ครับโอ้เพราะมันง่ายกว่าทุเรียนเนาะครับเป็นเงาะพันโรงเรียนเลยครับโรงเรียนครับเงาะโรงเรียนเราพี่น้องนี่ส่วนเราก็เริ่มได้3ปีครับผมโอ้ต้นงามต้นบ่งามล่ะพี่น้องแต่ส่วนมากก็งามเกือบ 100% เนาะน่ะเนาะครับทั้งต่ำๆพุ่นมันเป็นอย่างมันคือบ่งามมันไถดินหน้าดินนี้เด้ครับโอ้มันปรับหน้าดินไปถมคล้องพุ่นเด้อว่าทีแรกมันเริ่มแรกครับโอ้รถไถมันไถเอียงๆเนี่ยนะรถไถอ่ะครับไถมันเกล็ดเอาดินไปถมคล้องมันเป็นคล้องตั้งแต่จักหน่อยมันก็สิงามก็เลยบ่งามครับส่วนตั้งแต่มันเกล็ดหน้าดินนี้หมดครับสังเกตเบิ่งจากข้างล่างมันสิบ่งามคือข้างบนแต่ว่าดินเราก็ซุ่มอยู่ตลอดฝนตกไม่ไหม้ดินั่นตกก็แต่มือใดฝนตกเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานก็ตกดิซั่นตกครับตกซุ่มมือเราอยู่น่ะว้ายตกย้ําได้ย้ําใบไม่ไหวมากก็ตกเริ่มตกครับผมต้องเฝ้าไปหาทําคลิปด้วยท่านพี่น้องฝนสิตกค้ํามั้ยครับบ้านผมบ่ตกเป็นอาทิตย์แล้วอยู่นี่ตกซุ่มมือพ่อหน้าพี่น้องเอ้ยบ่ครับไปชมเน้นชมบรรยากาศเด้อครับเด้อสวนเงาะคอนสานนี่แหละครับถ่ายไปพี่น้องเบิ่งครับคอนสานเพิ่นว่าท่านได้เห็นจากคนกับมีเพิ่นสิได้เป็นแรงบันดาลใจนี่ครับมังนัดก็เริ่มสุกแล้วอันน้อยๆก็เลยสิทําสวนของเพิ่นเป็นมะเงาะพันธุ์อย่างนี้นะอ้อปอแปะดีแท้โอเป็นมากโอ้หมกสับปะรดสับปะรดมังนัดนี่มังนัดพันธุ์อย่างพุ่นน่ะผมก็บ่รู้พันธุ์คือกันปลูกไปนั่นล่ะพันธุ์มั่วติซั่นน่ะครับแต่สวนนี่เราก็ได้ขายทุกอย่างสุดแนวคือกันครับอย่างน้อยเราขายแต่ทุเรียนกับเงาะก็จังแล้วนี่ห
ปี10ปีก็สิใหญ่ไปเรื่อยบ่น่าจอดกันเบิดละอึ้มคึ้มมันก็ใหญ่ขึ้นทั้งหน้าแล้วล้อมนี่มันน้อยอยู่อย่างน้อยให้มันใหญ่ๆบ่สิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะครับนี่พอแต่ละปีก็สิได้วนมาแต่ละอำเภอมาเบิ่งผลผลิตมาเบิ่งต้นเบิ่งหยังเนาะหน้าแต่ละปีมันสิคือเก่าบ่ครับเอ้พาแวะไปเบิ่งสวนน้อยจักคราวผู้ใดสนใจอีหยังก็ค่อยโทรมาปรึกษาเราเด้อครับเลี้ยงทุเรียนเลี้ยงนี่ก็ได้เดี๋ยวเบอร์โทรสิลงไว้ในคลิปให้เราครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละครับผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ